ตอนนี้เรากำลังเดินไปกินข้าวนะครับเราอยู่บนเมฆจริงๆนะครับโอ้โหทีมงานแล้วครับศึก300ของเราตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.ที่เป็นชื่นยืนครับตอนนี้5:00 นครับซึ่งเราออกมาทีนี้ก็3:00 นครับซึ่งแน่นอนก็เตือนจะ2:00 นะตอนนี้ระดีตำบัญญะยังไม่ตื่นตัว 100% นะครับเราก็เลยโดมกาแฟไปส่วนอุ้มมีโดมมาม่ามาม่ากับโค้กไปแล้วส่วนผมก็กาแฟกับแบนไปแล้วนะครับคิดว่าทั้งสภาพอากาศท้องฟ้าที่มันสว่างขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราโดมไปมันน่าจะช่วยให้เราสดชื่นแล้วก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับจะสอนทางครับสดชื่นขึ้นกับม่วงเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำธุระก่อนเพื่อจะได้เริ่มเดินทางต่อครับผมเติมพลังทั้งรถทั้งคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะออกเดินทางต่อตอนนี้ก็5:42นะครับท้องฟ้าสีกำลังสวยเลยครับอากาศวันนี้ค่อนข้างดีครับผมครับตอนนี้ก็ทีมงานของเรามีปัญหากันนิดนึงนะครับก็คือน็อตตัวแฟริงหลุดหายในระหว่างเดินทางนะครับแต่ยังดีที่ก็ยังมีเตรียมที่เตรียมมานี่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ด้วยหรือเปล่าสำรองมาด้วยนะครับน่าจะพอก้อมแก้มไปได้ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปครับตอนนี้เรายังไม่ถึงชุมแพนะครับกำลังจะเข้าชุมแพอีกประมาณสัก 60-70 โลนะครับครับตอนนี้รออุ้มเติมน้ำมันอยู่ครับโอเควิดรถตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจอดทุกครั้งเซอร์วิสตลอดจอดทุกครั้งเซอร์วิสตลอดปัญหามีทุกครั้งครับเราอยู่ที่ไหนกันครับอุ้มครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับน้ำหนาวครับหนาวไหมครับหนาวครับตอนขี่เลยครับแต่จอดตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับเพื่อให้ชัวร์ว่าเรามาถึงน้ำหนาวจริงนะครับเราก็จะไปเช็คอินที่ป้ายอุณหภูมิตอนนี้-8องศาถ้าท่านไม่ใส่เสื้อแขนยาวท่านอาจจะช็อกตายได้นะครับแต่ถ้าท่านใส่ท่านอาจจะโอหีท ท่านอาจจะตายทันทีครับ ท่านอาจจะโอหีทก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือสถานที่แรกที่เราเช็คอินนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นป้ายหรือเปล่าอันนี้น่าจะเห็นป้ายนี่ครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวป้ายเปื่อยอะไรเราก็เช็คอินแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปเพื่อไปทันทะเลหมอกที่ภูทับเบิกมันจะมีอยู่ไหม
มันต้องมีมาแล้วครับแก๊งช็อปเปอร์โอ้รอยัลเอ็นฟิลด์เท่ๆไปเราก็ไปของเราต่อนี่ครับก็นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับรถสมควรเลยสำหรับวันหยุดยาวนะครับปกติถ้าไม่ใช่วันหยุดยาวนะครับผมมานี่แทบจะไม่มีรถแถวนี้นะครับเตรียมตัวเดินทางต่อนะครับไม่เกิน900ไอทีไปก่อนแดดค่อนข้างร้อนทีเดียว เราส่งวันพลังงานไว้ขับรถดีกว่าครับโอเค next station ก็จะได้กลิ่นเหม็นไหม้นะครับทั้งเบรกทั้งคันของรถคันไหนไม่ทราบนะครับคงไม่ใช่ของเราเพราะว่าของเราขาขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนลงนี่ออโต้นะครับเป็นแม็กซ์300เคยเอาลงมา 2-3 รอบนะครับก็เหนื่อยทุกครั้งครับตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ครับออกกำลังรถเหลือเฟือเหลือๆเลยแหละสบายสบายแต่ตอนลงโอ้ยเอ็นจิ้นเบรกไม่มีนะครับมีก็มีนิดเดียวขึ้นทับเบิกก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ฟินทุกครั้งนะครับกันไม่ได้แล้วดูสิครับท่านผู้ชมหมอกจัดนะหมอกนะเป็นไงครับอุ้มโน้นมองแต่ก่อนเห็นนะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วตรงโน้นที่เรามานะใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อไปจะขับรถลำบากนิดนึงแต่เป็นความลำบากที่แบบว่ายอมแลกนะครับเป็นความลำบากที่มีความสุขใช่อุ้มครับลองโดดไหมครับ ลองโดดดูไหมครับโดดตามผมไหมมองลงไปนี่หน้ามืดเลยนะครับโอเคครับอุ้มวันนี้เราได้ที่พักเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับภารกิจต่อไปของเราคือไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินครับโคตรหิวเลยครับเที่ยงกว่าแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนจะไปเราให้ดูที่พักเราก่อนนะครับไอ้ทายเท่าไหร่ไหนนี่ครับวิวหน้าห้องพักของเรานะครับห้องพักราคาหลักร้อย700บาทโอเคเราก็จะไปกินข้าวกันน่ารักขนาดนี้ต้องมีกระปุกทอดใช่ไหมต้องโผล่สเปรย์น้ำเต้าหู้มีร้านสะดวกซื้อโอ้สะดวกเลยครับมีร้านสะดวกซื้ออยู่หน้าห้องพักเราเราพักอยู่อะไรนะเมืองหนาวภูทับเบิกเมืองหนาวนะครับเดี๋ยวกลับมาจำไม่ได้จำที่พักของตัวเองไม่ได้ดูครับเราอยู่บนเมฆนะครับตอนนี้เราอยู่บนเมฆเดินไปเหนื่อยไปฝั่งโน้นฝนตกหรือเปล่า
ไม่สุดตกมากเลยวิวมันได้มากครับอ่ะโอเคเรายังมีเวลาเหลือเยอะขอเติมพลังคนก่อนแล้วกันครับตอนนี้เรากำลังเดินไปกินข้าวนะครับเราอยู่บนเมฆจริงๆนะครับโอ้โหเรียกว่าเซียนเหยียบเมฆนะเซียนอุ้มเหยียบเมฆแล้วเสียงมันจะตายแล้วตอนนี้อันนี้อาหารตามสั่งหลังจากอิ่มกันแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินชมวิวระหว่างทางไปจนถึงที่พักของเรานะครับก็ยังเห็นหมอกอยู่นะครับตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเวลานะครับแต่ว่ายังมีหมอกอยู่เรื่อยๆนะครับน่าจะมีทั้งวันนะครับที่เห็นนี่ครับท่านผู้ชมครับแฟนๆฟ้าบินเลนนี่คือถ่ายจากบรรยากาศในห้องพักสุดหรูของผมนะครับบนภูทับเบิกวันนี้ก็ได้เต็นท์ที่ทำเลถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในราคา700บาทเทียบกับวิวเทียบกับบรรยากาศแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าครับดูสิครับนี่หน้าห้องเลยระเบียงห้องเลยสุดๆครับบรรยากาศตอนนี้อ่ะให้ดูเรียกน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศกันให้เต็มอิ่มเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นขออิ่มก่อนโอเคครับนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากินนะครับก่อน4โมงนะครับภารกิจของเราตอนนี้คือเราหากาแฟกินหลังจากที่เรานอนจนอิ่มแล้วนะครับนี่ร้านน่ารักน่ารักนะครับที่นั่งก็เก๋ไก๋สไลเดอร์กาแฟสดไข่กระทะสวยงามสวยงามร้านน่ารักมากนอกจากรสชาติกาแฟแล้วนี่แหละครับจุดขายโอ้โหเป็นวิวที่สวยงามนี่ครับผมยังไม่สั่งกาแฟนะครับเจอบรรยากาศนี้ต้องขอถ่ายก่อนโอ้โหครับสวยงามมากเห็นไกลๆริบๆนะครับน่าจะเป็นวัดภูทับเบิกนะครับมาจะขับเครื่องแล้วครับพี่รถอุ้มสั่งยังครับสั่งเรียบร้อยแล้วครับอ๋อผมยังไม่สั่งเลยครับ
มัวแต่ดูวิวโอ้ยเหนื่อยอันนี้ครับเมนูมีเยอะเอาเอสเปรสโซ่เย็นครับที่นี่ครับนี่ครับเรามานั่งชิลร้านกาแฟนะครับกาแฟยังไม่ได้ชิมว่ารสชาติยังไงแต่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าแค่บรรยากาศนี่ก็ให้เต็ม10แล้วนะครับนาทีนี้กินอะไรก็โอเคไหนลองชิมดูสิจุดเด่นสุดยอดเข้มข้นกาแฟสดกาแฟสดบนดอยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยมีตาร้านไหมไม่มีเป็นแก้วที่ของอร่อยนะไม่จำเป็นต้องมีตาร้านนะเป็นไงครับยูมครับกาแฟอร่อยครับจะสังเกตว่าไม่มียี่ห้อนะครับครับผมบางทีของอร่อยจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องโชว์ใช่ไหมไม่ต้องโชว์ครับผมเอารสชาติล้วนๆวัดกันเลยครับโอเคกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะครับผมให้ดูวิวด้านหน้าพวกเราครับดูวิวด้านหน้าพวกเรานี่ครับกาแฟแบบนี้วิวแบบนี้บอกเลยว่าโคตรฟินหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยนะครับเราก็นั่งกินอยากให้ทุกคนเห็นวิวข้างหน้าผมตอนนั่งกินกาแฟจริงๆครับเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูครับว่าวิวตรงหน้าผมเนี่ยกาแฟหลัก10นะครับแต่วิวนี่หลักล้านอ่ะเราจะแพนให้ดูวิวตรงหน้าผมว่าฟินขนาดไหนนะครับมากับฟ้าวิลเลนนี่ครับท่านผู้ชมท่านจะหาวิวได้อย่างนี้ได้จากที่ไหนอีกครับผมที่นี่ภูทับเบิกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จนะครับพี่อุ้มเราก็จะตุนของกินเอาไว้กินอาหารญี่ปุ่นครับผมเรามีตอนเย็นเนี่ยเรามีอาหารญี่ปุ่นแบบใต้ตัวอยู่แล้วหรูหรามากมายต้มมาม่านะครับมาม่าครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะหาของขบเคี้ยวไปกินนะครับแต่ว่าถ่ายพี่อุ้มนี่เห็นวิวข้างหลังนี่โอ้สุดยอดครับผมขอวิวข้างนอกสักอีกสักนิดหนึ่งหลบรถระวังรถเขาเป็นรอยเลยครับเรามาดูว่าเราจะซื้ออะไรไปตุนได้บ้างนะครับนี่ครับของกินเยอะแยะอะไรยังไงครับกล่องละ20ค่ะกล่องละ20อ๋ออันนี้ก็20ครับอันนี้หัวใหญ่20แล้วเราไข่20ครับแล้วก็มันเดี๋ยวบอกตอนนี้แล้วกัน40บาทผมเอากองนี้ครับแล้วก็ไข่20เหมือนกัน
รวม40เนาะค่ะครับนี่ครับเราได้เสบียงสำหรับตอนนั่งเล่นก่อนที่จะเข้านอนนะครับมีความรู้สึกว่าตอนลงเรามีความสุขมาตอนเดินขึ้นมา มันอยู่แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะร้านสวัสดิการของเรานะครับร้านสะดวกซื้อว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาเปิดกี่โมงเราจะสอบถามไว้ก่อนเผื่อเราเป็นประเภทชอบหิวดึกนะครับแหมเราเจอไบเกอร์อีกคันนึงนะครับ CB500X สวยทีเดียวตรงนั้นครับตรงนั้นหมุนให้ดูตรงนั้นคือวัดภูทับเบิกครับเดี๋ยวอุ้มจะโชว์วิ่งไปครับตอนเช้าก็จะออกกำลังกายทุกวันเขาจะวิ่งไปกับวิ่งไปเหรอครับวัดภูทับเบิกนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าขนาดขับมอเตอร์ไซค์ไปจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะวิ่งให้ดูนะครับวิ่งเลยนะครับ อยู่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับบนภูทับเบิกนี่ของกินเพียบนะครับแล้วสาวก็เพียบเหมือนกันอันนี้อุ้มปากกระซิบมาโอ้แม่ค้าร้านนั้นแจ่มมากเลยอ่ะคิดอยู่ไปซื้อของฝากนั้นนี่ครับร้านสะดวกซื้อเราเปิดปั๊บล็อกเลยนี่เราได้ที่พักเป็นห้องพักอันสุดหรูนะครับอันนี้มองจากระเบียงของเราระเบียงส่วนตัวระเบียงส่วนตัวสวยงามมากครับเรามีเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องเจอให้ได้นะครับซึ่งเป้าหมายที่เราต้องการก็คือทะเลหมอกจากวิวจากตรงหน้าที่พักของเราเนี่ยครับอันนี้คือภายในห้องพักของเรานะครับเราจะมาล่าทะเลหมอกที่ภูทับเบิกซึ่งผมกับอุ้มได้ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าและคนพื้นที่แถวนี้แล้วตรงบริเวณหน้าของพวกเราก็คือตรงนี้นะครับมุนให้ดูเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยโคตรๆนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สิ่งที่เราดันด้นมา 4-500 โลเราจะต้องเจอทะเลหมอกที่นี่และนั่งมองอย่างสบายใจตรงบริเวณระเบียงห้องนอนพักสุดหรูของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันว่าภารกิจของเราจะสำลิดผลหรือเปล่าจะเห็นทะเลหมอกหรือจะเห็นอะไรนะครับพรุ่งนี้เราจะมาดูด้วยกันตอนนี้เวลากี่โมงแล้วพี่อุ้มตอนนี้5:23 5:23เหลือเวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงนะครับชั่วโมงเราก็จะนอนรอเป็นไปได้เหรอครับเราจะไปกินหมูกระทะรอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนี่ครับวิวจากตรงนี้นี่ๆตรงนี้คือทะเลหมอกที่เราจะเห็นนะครับเราจะนั่งลุ้นจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้จากที่พักห้องพักสุดหรูของพวกเราพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันครับว่าเราจะเจอไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนอนพักเอาแรงนะครับแล้วเจอกันตอนนี้เนี่ยนะครับใช่ครับผมขับรถมาเหนื่อยครับโอเคกาแฟดีดก็จริงครับแต่ว่าตาก็จะหลับเหมือนเดิมโอเคแล้วเจอกันครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้เวลาจะ3 ทุ่มแล้วนะครับ3:37ครับ2:37เมื่อกี้ผมเดินจะไปอาบน้ำนะครับปรากฏว่าคนรอคิวอยู่ประมาณ4คนนะครับเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าไปครั้งเดียวเลย4ทุ่มนะครับหรืออาจจะใช้วิธีของพี่อุ้มนะครับพี่อุ้ม Story Official เขาบอกว่าจะไม่อาบนะครับใจเย็นครับอาบครับอาบครับอาบแต่ผมคงไม่โสโครกขนาดนั้นนะครับ